สวัสดีครับเด็กๆครับสวัสดีเด็กๆอนุบาล1 2แล้วก็3นะครับเด็กๆครับครูกำลังเพลินมากเลยตอนนี้ครูกำลังเพลินอยู่กับเส้นครับเด็กๆครับรู้จักเส้นไหมครับเส้นคืออะไรครับเส้นก็คือสิ่งที่เรานะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงเส้นนะครับเป็นอย่างนี้ครับเด็กๆตอนเด็กๆเด็กๆจะได้ลากเส้นบ่อยมากนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่อนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3นะครับมีเส้นโค้งมีเส้นตรงนะครับมีเส้นเฉียงเห็นไหมครับนี่คือเส้นเส้นนี่แหละครับจะทำให้เราวาดรูปหรือเราจะทำอะไรก็ได้เขียนหนังสือเรายังต้องใช้เส้นเลยนะครับงั้นวันนี้ครูมีงานอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับในวิชาศิลปะให้เราทำเรื่องเส้นกันครับให้เราใช้เส้นครูจะให้พวกเราวาดต้นไม้แต่เป็นต้นไม้ที่ใช้จินตนาการนะครับมันไม่ใช่ต้นไม้แห่งความจริงนะครับเด็กครับนี่เห็นของครูไหมเห็นไหมครับต้นไม้ของครูใช้เส้นอย่างเดียวนะครับใช้เส้นเพียงอย่างเดียวนะครับมีตั้งแต่เส้นโค้งมีจุดด้วยเด็กๆมีจุดด้วยมีเส้นตรงนะครับมีเส้นหยักเห็นไหมครับเด็กๆครับสังเกตดูมาจากรูปสามเหลี่ยมนะครับต้นไม้แบบนี้นะครับครูมีแบบให้ดูให้ฝึกนะครับแล้วเด็กๆลองทำดูนะครับอย่าลืมเดี๋ยวดูแบบของครูนิดนึงเดี๋ยวครูจะถ่ายรูปนี้ลงไปให้นะครับเพื่อจะให้เด็กเป็นไอเดียไม่ต้องทำแบบนี้ทั้งหมดก็ได้ครับแต่เป็นไอเดียสำหรับการคิดต้นไม้นะครับการคิดต้นไม้สำหรับเด็กเด็กๆอนุบาลหนึ่งอาจจะเลือกมาแค่ต้นเดียวนะครับวาดต้นใหญ่ๆเลยนะครับอนุบาล2 อาจจะเป็นต้นหรือ2ต้นหรือถ้าชอบทำได้เยอะๆก็ทำนะครับส่วนอนุบาล3วาดมาเลยครับ 3 4 5ต้นนะครับเด็กๆครับมาดูเส้นเนี้ยเราจะใช้สีขึ้นมาสีเดียวนะครับก่อนนะครับสีเดียวก่อนนี่ของครูใช้สีดำเสร็จแล้วครูค่อยไประบายมันอยากให้สีสันมันเป็นยังไงก็เรื่องของมันนะครับระบายไปเลยนะครับจะได้มีความสุขกับมันระบายสีนะครับเป็นต้นไม้ที่ใส่จินตนาการใส่สีสันลงไปแต่ให้มีพื้นฐานมาจากเส้นนะครับเด็กๆครับให้มีพื้นฐานมาจากเส้นใครจะวาดให้เป็นสีแดงใครจะวาดเป็นสีเหลืองสีขาวสีอะไรก็ว่าไปนะครับสำคัญที่สุดคือเด็กๆต้องใช้เส้นให้เป็นประโยชน์นะครับใช้เส้นให้เป็นประโยชน์ลองดูนะครับคล้ายๆอย่างนี้ครับใช้เส้นให้เป็นประโยชน์มันต้องมาจากเส้นแนวความคิดแรกจะต้องมาจากเส้นนะครับเดี๋ยวครูจะแปะรูปนี้ไว้ให้พวกเรานะครับให้ดูเป็นตัวอย่างเผื่อว่าพวกเราอยากจะทำบางทีไม่มีไอเดียก็ลองดูเหล่านี้เป็นข้อมูลนะครับไม่จำเป็นต้องลอกหมดทุกอันทุกต้นนะครับแต่ให้ลองใช้จินตนาการดูมีลักษณะโจทย์มันก็คือต้นไม้ที่เกิดขึ้นด้วยเส้นแล้วก็จินตนาการนะครับเด็กดูนะเดี๋ยวครูจะแปะรูปนี้ไว้ให้ส่วนของครูเป็นแบบนี้ของเด็กไม่จำเป็นต้องเหมือนของครูนะใช้จินตนาการทำลงไปเลยนะครับใช้จินตนาการทำไปเพราะนั้นหลังจากนี้นะครับงานชิ้นนี้ทำได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 2 3เลยนะครับ1 2 3เลยทำได้ตามสบายนะครับผู้ครองครับงานนี้โจทย์ของเขาคือเรื่องเส้นนะครับเรื่องเส้นเพราะนั้นก่อนอื่นต้องเริ่มมาจากเส้นก่อนเดี๋ยวผมแปะรูปนี้ไว้ให้เพื่อให้เป็นข้อมูลนะครับเพื่อผู้ปกครองได้ชวนเขาทำกิจกรรมนี้ทำด้วยกันนะครับจะใช้สีไม้สีช็อคหรือสีอะไรก็ได้ที่มีนะครับแต่ยังไม่แนะนำให้ใช้สีพวกประเภทสีน้ำก่อนสีไม้สีช็อคสีเทียนก่อนนะครับทำให้เสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มนะครับผู้อยากเห็นงานพวกเราครับเอาละครับวันนี้เรื่องเส้นมีแค่นี้ครับสำหรับชั้นอนุบาล1 2 3ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ